ม่จะตกใจมองเข้ามาแล้วตกใจสวัสดีค่ะทุกคนมาพบแม่จ๋าพาเพลินกันอีกแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะวันนี้อากาศดีนะคะวันนี้อากาศดีแม่จ๋าพาทุกคนออกมานอกบ้านกันนะคะออกมานอกบ้านแล้วก็ไม่ได้เข้าป่านะคะวันนี้จะพาทุกคนเข้าเมืองนะคะเมืองแต่ว่าไม่ใช่เมืองเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เมืองหลวงไม่ใช่เมืองที่ผู้คนพลุกพล่านอะไรนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมเมืองเก่านะคะเมืองเก่าบ้านเก่าเป็นหมู่บ้านเก่านะคะที่จะมีบ้านสไตล์เก่าๆโบราณของประเทศเดนมาร์กนะคะชื่อwhat is this Den gamle by Aarhus Den gamle by นะคะแม่จ๋ายังไม่ค่อยเก่งภาษาเดนมาร์กเท่าไหร่นะคะเราจะไปที่ออฮุสนะคะเดนกัมบละบึนะคะเป็นเมืองเก่านะคะเป็นเมืองเก่าสไตล์บ้านเก่าเขาจะอนุรักษ์ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูไปดูกันที่นั่นนะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศนะคะแล้วไปดูว่าสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะสไตล์บ้านเก่าเมืองโบราณเมืองเก่าๆนะคะที่ประเทศเดนมาร์กที่ออฮุสนะแล้วเราก็จะอาจจะมีกินพาทุกคนแวะดื่มกาแฟนั่งชิลๆนะคะบรรยากาศอบอุ่นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทุกคนตามแม่จ๋ามาเลยค่ะอ๋อแม่จ๋าลืมบอกวันนี้นะคะ20ดีกรีนะคะองศานะคะองศา20ดีกรีนะคะถือว่าบรรยากาศนาทีทองนะคะนาทีทองอีกแล้วนะคะเพราะว่าโอกาสที่เราจะหาบรรยากาศแบบอากาศอบอุ่นแบบนี้ที่เดนมาร์กก็ค่อนข้างจะยากเนาะส่วนมากก็จะหนาวนะคะวันนี้ก็อากาศอบอุ่นนะคะไปเลยค่ะทุกคนตามแม่จ๋ามาเลยค่ะมาเร็วตามมาเลยนะแต่งตัวแล้วตามมาเลยนะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดนกัมลบึนะคะเมืองเก่านะคะสถานที่เมืองเก่าเรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูด้านในกันจ้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาถึงเดนกัมลาบึนะคะเป็นบริเวณบ้านหมู่บ้านโบราณบ้านทรงโบราณนะของเดนมาร์กนะคะก็จะประมาณนี่นะคะเป็นแผนที่บริเวณที่เราจะเดินนะคะเราก็เข้ามาจากทางนี้นะคะเข้ามาจากทางนี้แล้วก็เรามานี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแม่จ๋าก็จะเริ่มถ่ายให้ทุกคนดูนะคะแล้วเราก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะไปดูกันมีม้าด้วยนะคะมีม้าโบราณแอปโฮชซังก็จะมีบริการแบบเป็นม้าให้เรานั่งFirst time. Oh,
แม่จะตกใจมองเข้ามาแล้วตกใจแม่จะมองเข้ามาทางประตูแม่จะเห็นในนี้แม่จะนึกว่ามีใครอยู่ในนี้ดูห้องนี้นะทุกคนแม่จะแอบตกใจนิดนึงเสียงเขาใส่ไม้แต่นี้เป็นแบบว่าเป็นรูปปั้นชาเหมือนมีคนอยู่นะคะทุกคนดูไปเรื่อยๆกับแม่จ๋าว่านี่เป็นโรงศพนี่เป็นโรงศพมือเป็นแบบห้องช่างโบราณที่เขาทำงานกันอันนี้จำลองเหมือนเป็นเจ้านายกับลูกน้องนะคะสั่งงานอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำงานนี่ก็ห้องทำงานอีกห้องหนึ่งทำอะไรอันนี้อ๋อเป็นปั้นอันนี้เป็นงานปั้นงานปั้นงานหล่ออันนี้เราเข้ามาในบ้านหลังหนึ่งนะคะแล้วก็เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งก็จะเป็นเขาก็จะทำเป็นเหมือนบ้านมีคนอยู่อาศัยปกตินะคะก็จะเป็นแบบลักษณะโบราณบ้านหลังหนึ่งแม่จ๋าตกใจอีกแล้วนี่พ่อใหญ่นอนอยู่ทำเหมือนทุกคนมีเสียงกลด้วยหนังสือพิมพ์เผลอหลับมีเสียงกลด้วยเนี่ยได้ยินเสียงทำเหมือนจริงเขาก็ทำแบบว่าเหมือนมีคนอยู่จริงๆเลยทุกคนนะห้องครัวก็เหมือนแบบเนี้ยเพิ่งเนี่ยมีทำครัวทำอะไรผ้าอะไรเหมือนมีคนอยู่จริงๆนะมีอาหารด้วยนะมีอาหารตู้เย็นโบราณนะกล้วยแต่กล้วยปลอมของปลอมเปิดมาก็จะมีของมีอะไรอยู่ในนี้ของปลอมนะทำเรามีรองเท้าไว้ด้วยนะมีรองเท้าเหมือนมีคนอยู่นะพ่อใหญ่นอนไม่ได้ตื่นเลยเนี่ยมีคนเข้ามาในบ้านนอนไม่ตื่นเลยเข้ามาเรื่อยๆคนเข้ามาในบ้านพ่อใหญ่นอนไม่ตื่นเลยมีห้องน้ำห้องครัวอีกนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งมั้งเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในบ้านนะมีคุกกี้บนโต๊ะห้องนี้เปิดทีวีห้องนี้เป็นห้องดูทีวีบ้านนี้เขาดูฟุตบอลกันอยู่แล้วก็มีเปิดทีวีเนี่ยเหมือนมีคนอยู่จริงๆเนี่ยทุกคนห้องเสื้อผ้ารีดผ้ามีน้ำหงน้ำหอมมีโต๊ะทำงานตอนนี้เราก็เดี๋ยวนั่งพักนะคะนั่งพักกินอาหารกลางวันกันก่อนนะกินข้าวกลางวันกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวกลางวันกับแม่จ๋านะไปกินข้าวด้วยกันก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยเดินต่อHmm.
ตอนนี้เราก็กินข้าวมันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยจ้าเป็ดน้อยไปดูกันต่อนะรถมาดูความเก่าดูความเก่าของประตูบานนี้ความเก่าของประตูบานนี้ครับNow I remember. We come from there, right? Yeah. You want to have trip with us? The wagon? เดี๋ยวเข้าไปดูในนี้กันมีอะไรคนเยอะอยู่เลยไปก่อนอันนี้เป็นอันนี้ฟาร์มเป็นเสียงวัว house for cow ได้ยินเสียงวัวไหมทุกคนI think they make beer. คุณสาบอกอันนี้น่าจะเป็นที่หมักเบียร์ Whiskey. This is whiskey distillery. หมักเบียร์หมักเหล้าหม้อต้มเหล้าต้มเบียร์ทุกคนมีห้องลงไปใต้ดินด้วยลงไปนิดนึงจะพาลงไปนิดนึงปึ๊บปึ๊บนับติงอีกแล้วหม้อชามลามไหเครื่องไม้เครื่องมือโบราณโบราณนะอันนี้คือเป็นเหมือนอำเภอเก่านะคะเป็นอำเภอของเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอำเภอรูปปั้นม้าเดี๋ยวจะมาแจ้งความนะคะที่อำเภอนี่คืออำเภอเก่านี่ค่ะหาลูกอำเภอโอเคค่ะทุกคนสำหรับ EP 1นะคะแม่จ๋าต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะคะติดตามชม EP 2กันต่อเลยจ้าเดี๋ยวแม่จ๋าจะต่อ EP 2ให้นะคะ EP นี้สวัสดีค่ะ